ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ถือว่าดาวไซด์ต่ำแล้วกันนะครับเรามองว่าด้วยกำไรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยที่ EPS น่าจะ1บาทเนี่ยนะครับราคาหุ้นแถวๆ20เนี่ย PE สัก20เท่าเนี่ยก็มีดาวไซด์ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าสัดส่วนเนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็นออยล์แล้วก็นอนออยล์ซึ่งนอนออยล์เนี่ยมันเทรดมัลติเพิลสูงเทรดกัน20กว่าเท่าเกือบ30เท่านะครับในขณะที่ออยล์เนี่ยมันเทรดกัน10เท่าบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาเบรนกันด้วยสัดส่วนเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นอาจจะดาวไซด์อีกผมว่าไม่เยอะหรอกอีกสักไม่น่าเกิน 10% นะครับนั่นก็คือเวิร์สสุดๆละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะต้องเริ่มทยอยสะสมเพราะ earning เนี่ยมันบอททอมไปแล้วแล้วมันค่อนข้างสภาพแวดล้อมมันค่อนข้างเอื้อนะครับกับในเรื่องของ retail oil ในปัจจุบันครับ